สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่37เรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบวิธีฟังก์ชันพระุนามลากรองนะครับวัตถุประสงค์ของตอนนี้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python ของระเบียบว,วิธีฟังก์ชันพระพุนามลากรองในการประมาณค่าของฟังก์ชันที่สนใจได้สำหรับ URL ของโปรแกรมนี้นะครับแสดงได้ดังนี้ ก่อนอื่นนะครับในการเขียนโปรแกรมของระเบียบว,วิธีฟังก์ชันพหุนามหลากรลองนะครับหรือที่เราจะเรียกว่าหลากรลองอินเทอร์โพเรชันนะครับจะประกอบไปด้วยอินพุตอะไรบ้างนะครับอินพุตของโปรแกรมนี้นะครับก็จะรับข้อมูลของ x y นะครับก็คือชุดของคู่ลำดับของจุด ที่กำหนดให้นะครับไอดีพุตอีกตัวหนึ่งก็คือค่าของ u นะครับก็หมายถึงค่าหรือตำแหน่งที่เราต้องการประมาณค่าของข้อมูลหรือของฟังกช์ชันที่จุด u นั้นนะครับส่วนเอาพุตก็คือโปรแกรมนี้จะ Return ค่าโดยประมาณนะครับ estimate value นะครับ ของข้อมูลณจุดอยู่ที่เราเป็นคนกำหนดตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็คือ Input และ Output ของโปรแกรมนี้นะครับถัดมานะครับในการเขียนโปรแกรมของระเรียบว,วิธีหลากรอง i n t e r p ร์เ a t i o n นะครับสามารถเขียนได้ดังนี้นะครับอนะครับก็จะเป็นการดูว่า Range นะครับหรือจำนวนจุดของข้อมูลที่กำหนดมาให้มีจำนวนทั้งหมดกี่จุดนะครับจากนั้นตามสูตรของลากรองอินเทอร์โพเรชันนะครับเราก็จะแบ่งการคำนวณเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือนำค่าของฟังก์ชัน y i นะครับหารด้วยค่าของ Product นะครับ Product ก็คือค่าของผลคูณของผลต่างของแต่ละ xi และ xj นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการคำนวณส่วนแรกนะครับค่าของฟังก์ชันที่หารด้วยค่าของผลคูณ product ทั้งหมดจะเก็บไว้ที่ตัว,ตวแปร a นะครับจากนั้นเราก็จะนำ a มาคำนวณอีกส่วนหนึ่งนะครับ ในบรรทัดถัดไปก็คือจะนำค่าของ A ที่เราได้คำนวณแล้วนะครับมาคูณกับค่าของ Product หรือค่าของผลคูณของผลต่างนะครับของ U ก็คือจุด X ที่เราต้องการประมาณค่าของฟังก์ชันกับค่าของแต่ละจุด XJ นะครับจากนั้น พอเราคำนวณทั้งหมดนี้ได้แล้วนะครับเราก็พิจาณา summation นะครับก็คือรวมค่าของตรงนี้ทั้งหมดทุกพจน์นะครับที่ปรากฏอยู่ในสูตรของหลากรอง interpolation นะครับดังนั้นโปรแกรมก็จะ return ค่าของการคำนวณทั้งหมดนะครับก็คือค่าโดยประมาณของข้อมูลชุดนี้ ณนะตำแหน่ง U ที่เราเป็นคนกำหนดนั่นเองนะครับถัดมานะครับเรามาดูในส่วนของ product บ้างนะครับว่าเราเขียนอย่างไร product นะครับก็จะเป็นการรับนะครับ set ของจุดนะครับหรือ list เข้ามานะครับในฟังก์ชัน product ก็จะมีการวนลูปนะครับวนลูปก็จะคูณสมาชิกทุกตัวที่อยู่ในลิสต์ของ a นั้นนะครับหรืออยู่ในเซต a นั้นคูณทุกตัวจากนั้นก็จะ return ค่าของผลคูณทุกตัวนั้นนะครับตรงนี้ก็คือนิยามของ product นะครับสังเกตได้ว่าในการเขียนโปรแกรมตรงนี้นะครับ เราจะมีการส่งค่าของแต่ละคู่หรือแต่ละวงเล็บมานะครับเพื่อพิจารณาผลคูณตรงนี้นะครับก็จะส่งค่าเข้ามาจากในฟังก์ชัน product ตรงนี้จากนั้นก็จะ return ค่าผลคูณทั้งหมดกลับมาให้ที่ตัวฟังก์ชันของหลักรอง Interpretation อีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นการเขียนฟังก์ชัน product ตรงนี้ก็เขียนได้สั้นๆตามนิยามของ product เลยนะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นการเขียนโปรแกรมของระเบียบวิธีลากลองอินเทอร์พอร์ชันนะครับถัดไปนะครับเราลองมาดูการเรียกใช้โปรแกรมนี้บ้างนะครับก็มาดูในเมนโปรแกรมนะครับเราจะเตรียมข้อมูล input ก่อนนะครับ ดังที่กล่าวแล้วก็คือโปรแกรมนี้นะครับจะรับ Input ก็คือเซตของคู่ลำดับ x y นะครับในที่นี้เราก็กำหนดจำนวนจุดทั้งหมด5จุดนะครับเป็นจุดของข้อมูลที่แต่ละจุด x นะครับส่วน y นะครับค่าตรงนี้ก็กำหนดไป5จุดเช่นกันนะครับในตัวอย่างของการรันตรงนี้นะครับ ค่าของ y ค่าก็คือค่าของข้อมูลตรงนี้เราจะลองสร้างมาจากฟังก์ชัน l o g a r i t h m นะครับ l o g a r i t h m นะครับก็คือในตัวอย่างนี้เราจะทำการใช้ลากลอง interpolation ในการฟิตนะครับหรือประมาณค่าภายในช่วงของฟังก์ชัน l o g a r i t h m กันนะครับ input u เท่ากับ7.0ก็คือ เราต้องการประมาณค่าภายในช่วงนะครับณตำแหน่งอยู่นั้นนะครับในที่นี้เราจะปรับให้อยู่เป็นค่าภายในช่วงก็ได้นะครับอาจจะเป็นที่5.5นะครับนะครับ5.5จะได้เป็นค่าที่อยู่ภายในช่วงระหว่าง5ากับ7ตรงนี้นะครับจากนั้นเมื่อเราเตรียม Input เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็ทําการส่งค่า x, y, u ไปนะครับในฟังก์ชันลากลองอินเ r อร์โพเรชันะครับดังที่เราเขียนไว้แล้วจากนั้นโปรแกรมนี้นะครับก็จะ return ค่าโดยประมาณนะครับณนะตำแหน่ง x นะครับหรือ u เท่ากับ5.5นะครับก็จะเป็นค่าโดยประมาณก็จะเก็บไว้ที่ estimate นะครับเป็นตัวแปรของเรา ฉานั้นเราก็จะทำการลองปริ้นนะครับเปรียบเทียบค่าดูว่าค่าโดยประมาณกับค่าจริงนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับทั้งหมดนี้ก็คือแนวคิดนะครับของการสาธิตการใช้โปรแกรมนี้นะครับเราลองมาดูตัวอย่างผลการรันกันนะครับ ผลการรันนะครับก็แสดงใด้ดังนี้ค่าโดยประมาณนะครับโดยระเบียบวิธีลากรองอินเทอร์เพรสชันนะครับจะมีค่าประมาณ1.70 9นะครับ943ขณะที่ค่าจริงมีค่า1.7047นะครับก็สังเกตว่ามีค่าใกล้เคียงกันนะครับเราอาจจะทดลองปรับอีกครั้งนึงนะครับเปลี่ยนจุดตรงกัน รันดูนะครับอย่างเช่นที่4.0ทดลองรันดูนะครับก็สังเกตเห็นว่านะครับที่ตำแหน่ง4.0เป็นจุดที่ลากรองอินเทอร์โพเรชันนะครับผ่านข้อมูลที่จุดนี้ค่าของฟังก์ชันโดยประมาณกับค่าจริง ก็คือค่าของข้อมูลที่เรากําหนดจะต้องมีค่าเท่ากันนะครับแบบฝึกหัดนะครับให้พวกเราทดลองทํากันดูเพื่อความให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับแบบฝึกหัดแรกก็คือให้เราตรวจสอบต่อนะครับว่าลากลองอินเทอร์โพเรชันมีการผ่านข้อมูลทุกจุดที่กำหนดให้หรือเปล่านะครับตรงกับแนวคิดนะครับ ของระเบียบวิธีนี้ไหมนะครับและอีกข้อหนึ่งก็คือให้ทดลองพล o อตกราฟนะครับของฟังก์ชันพระคุณนามลากรองนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับ Exact function ซึ่งในที่นี้ก็คือ l o g a r i th มนั่นเองนะครับก็ขอให้พวกเราทดลองทำแบบฝึกหัด2ข้อนี้กันดูนะครับสรุปนะครับในตอนนี้ เราทราบถึงตัวอย่างวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python ของระเบียบว,วิธีฟังก์ชันพรคุนามลากรองและสามารถนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ในการหาค่ารากของฟังก์ชันที่สนใจได้สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ